เหลืออีก 3-4 วัน 3-4 แล้วก็เดือน5หน้านี้มันหน้าฝนหน้าลมพายุหน้ากุฏิใครกุฏิใครก็ระวังมันอย่างคราวก่อนเนี่ยต้นไม้มันหักมันโค่นมันล้มมันเพื่อนประชาชนก็พังไปไม่รู้เท่าไหร่น้องอ้อนี่ไปเท่าไหร่ 40-50 หลังคาหนักไปทางนู้นน้องคงน้องคายก็เขาว่าถึกเป็นร้อย200หลังคาคุณนะวันสองวันก่อนนี้ก็แถวนี้ไม่มีไม่หนักก็ว่าไปหนักทางนู้นอีกนะเกือบพันหลังคาคุณพายุต้นฤดูฝนใครอยู่ใกล้ต้นไม้ตรงไหนฝนตกพายุกลางคืนเอาเลยไม่มีที่พึ่งกับพุทโธพุทโธพุทโธเลยไม่รู้จะไปไหนแล้วมืดพุทโธ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 ฟ้าผ่าเปรี้ยงพุทโธมันลูกน้องทูลเขาวิ่งขึ้นหน้าตักหลวงพ่อมันกลัวฟ้าผ่าหมาก็กลัวเป็นเลยอย่าว่าแต่คนเลยหัวเสียงฟ้าราวันทับแป๊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 บเนี่ยโอ้ยเราก็ต้องหาที่หลบแหละฟ้าผ่าฝนตกคราวก่อนลมทั้งลมทั้งอะไรเนี่ยอยู่ใต้ถุนกุฏิพอดีบ้านเราเมืองเราไม่เท่าไหร่หรอกบ้านเราเมืองเราไม่รุนแรงที่อเมริกามันเป็นไปจำเป็นบ่อยเพราะบ้านมันโล่งภูเขาก็มีแต่กองดินไม่มีต้นไม้ตามทุ่งนาก็มีแต่ทะเลทรายบางรัฐเท่านั้นที่มีพืชมีอะไรเขียวเขียวบางรัฐนี่มีแต่ทะเลทรายมองสุดลูกหูลูกตามองไปไหนโล่งหมดเลยนะไม่รกเหมือนบ้านเราแต่มันมีแต่ทะเลทรายเหมือนเราไปมองฝั่งทะเลนั่นแหละมองไปตรงไหนก็ชวนส่งจิตออกนอกที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นู่นอย่างงั้นที่นี่อย่างนี้เราอยู่บ้านเราเนี่ยมีป่ามากมองไปตรงไหนก็มีแต่ป่ามาขั้นเหมาะสำหรับเป็นที่ภาวนาดีมันไม่ชวนให้จิตออกไปข้างนอกแต่ถ้าไปดูวิวดีๆทิวทัศน์ดีๆนั่นล่อไปแล้วล่อไปล่อจิตออกไปถลุงแล้วบรรยากาศชายทะเลบรรยากาศบ้านเมืองที่ไม่มีป่ามันตามันไกลตามันมองเห็นไกลใจมันก็ส่งไปตามตาที่มันมองเห็นไกลนั่นแหละอเมริกานะทอร์นาโดลมทอร์นาโดอะไรลมหมุนลมอะไรของเขานี่ยกรถไปเป็นคันๆเนี่ยยกบ้านเป็นหลังๆนั่นยกคนหายเงียบไปเลยเนี่ยคนนะยกหายเงียบไปเลยเนี่ยไม่ใช่แค่บ้านเราตรงไหนก็เป็นศูนย์ที่จะตะล่อมมาให้เกิดลมหมุนทอร์นาโดเพราะมันมีแต่ทะเลทรายวันนั้นพวกเราไปดูวัดที่แพบโรที่เขาซื้อที่จะสร้างวัดถวายหลวงตาเนี่ยกลางทะเลทรายเหมือนกันมองไปอีกทิศหนึ่งโอ้ยกำลังก่อตัวมาดำมืดมาเลยไปรีบหลบรีบหนีกันนั่นเกือบแล้วเกือบเจอละเกือบเจอทอร์นาโดละมีบ่อยไม่เชื่อฟังข่าวดูเดี๋ยวตายเท่านั้นพันเท่านี้หมื่นเท่านั้นร้อยเท่านี้ร้อยไม่ใช่เป็นเล่นๆเนี่ยปันเป็นเอาตายเลยเนี่ยนะอากาศเย็นกับอากาศร้อนอากาศเย็นกับอากาศร้อนที่มันบริเวณกว้างเวลามันเกิดรุนแรงลมหมุนนี่มันเกิดจากอากาศเย็นกับอากาศร้อนมากระทบกันแล้วมันก็พันกันนั่นแหละอีกซีกหนึ่งเย็นอีกซีกหนึ่งร้อนมันก็พันกันนั่นแหละนี่ก็ว่าสาเหตุทำให้เกิดลมหมุนมันเป็นอย่างนี้บ้านเราก็เกิด
สังเกตดูที่บ้านลมหัวกุดลมหัวกุดนี่นะบางทีก็โอ้สูงเป็นกิโลกิโลเหมือนกันนะบ้านเราเนี่ยลมหัวกุดมันขึ้นบางทีมันก็ขึ้นเล็กๆขนาด 4-5 เมตรเนี่ยเร็วๆๆๆๆๆพัดติ้วหมุนขึ้นอันนั้นตัวเล็กรัศมีแค่เมตร2เมตรถ้าเกิดไอ้รัศมีเป็นกิโลแล้วมันรุนแรงขนาดไหนฟังดูถ้ารัศมีเป็นกิโลนี่รุนแรงนี่ลมวาตภัยวาตภัยอัคคีภัยก็คือไฟวาตภัยก็คือลมอุทกภัยก็คือน้ำแบบเมืองไทยคราวที่แล้วเนี่ยแหละกรุงเทพไปเห็นไหมท่วมเต็มไปหมดวาตภัยแผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษดินก็แผ่นดินแยกแผ่นดินไหวไฟก็ไฟไหม้ลมก็ลมหมุนลมพัดพังโลกนี้มันโลกภัยโลกที่มีภัยโลกอยู่ท่ามกลางภัยแต่ภัยเหล่านั้นมันเป็นภัยข้างนอกมันเป็นบางการบางคราวแต่ภัยข้างในของเราเนี่ยขี่หัวเราอยู่ทุกวันทุกเวลาภัยข้างในเนี่ยกิเลสเป็นมหันตภัยกิเลสในหัวใจของเราเนี่ยฤทธิ์เดชของเรามันแสดงออกมาฤทธิ์เดชของมันแสดงออกมาแลบออกมาเป็นโลภแลบออกมาเป็นโกรธแลบออกมาเป็นหลงเพราะหลงนั่นแหละถึงโลภเพราะหลงนั่นแหละถึงโกรธเพราะหลงนั่นแหละถึงรักถึงชังเพราะหลงนั่นแหละถึงอิจฉาถึงริษยาถึงพยาบาทจองล้างจองผลาญเพราะหลงนั่นแหละถึงดีใจถึงเสียใจชอบใจเพราะหลงนั่นแหละจึงมีผิดชอบชั่วดีมาตามปากคนมันไม่ใช่ตามหลักธรรมชาติอย่างนั้นชอบอย่างนี้ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นยุติธรรมอย่างนี้อยุติธรรมว่าไปมันไม่ใช่สัจธรรมก็เป็นการหลอกกันไปความหลงทำให้เราเป็นอย่างนั้นโลกนี้มีอยู่อย่างนี้ดูไปศึกษาไปพิจารณาไปดูความหลงของตัวเองความหลงของใครของใครเราไม่แก้ให้ไม่ได้หรอกความหลงเราต้องแก้ให้กับเราเองกำหนดจดจ่อสติสัมปชัญญะเข้ามาปลุกสติปลุกสัมปชัญญะปลุกจิตเอาสติเอาสัมปชัญญะมาปลุกจิตเอามาประคองจิตให้จิตมันตื่นขึ้นเพื่อที่จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ศึกษาความหลงของตัวเองนั่นแหละว่าแต่ความหลงเกิดขึ้นแล้วมันเกาะมันเกี่ยวมันผูกมันพันไปหมดแล้วมันเกาะเกี่ยวกับอะไรมันผูกพันกับอะไรมันก็ล่อเราแหละล่อเราว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีมันล่อเราแต่ในที่สุดมันผูกพันกับอะไรมันผูกกับสิ่งนั้นมันผูกกับสิ่งนี้มันเอาเราไปพันกับสิ่งนั้นพันกับสิ่งนี้สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดึงกองทุกข์เข้ามาอ้าวเกิดกองทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วทำให้เราต้องแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาอันนั้นต้องแก้ปัญหาอันนี้ต้องแก้ปัญหาสารพัดแต่ตัวมันเองมันไปหามาก่อกวนมาก่อทุกข์ให้เราเนี่ยมันก็เป็นกลเป็นอุบายเป็นมายาความไม่ฉลาดความหลงของเราเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองให้ชำระตัวเองให้เบาบางจากความหลงอันนี้พูดไปพูดไปเหมือนกิเลสมันมีตัวมีตนอยู่ข้างนอกแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดสมมุติให้เป็นคู่ต่อสู้แท้ที่จริงมันเกิดที่ใจของเราเนี่ยภัยตัวนี้ภัยมหันตภัยมหันตภัยคือใจที่มีความโลภความโกรธความหลงใจที่มีกิเลสมันไปหาเรื่องมาก่อควรจิตให้จิตเศร้าหมองอยู่ทุกระยะทุกวันทุกเวลาอยู่ๆดีไม่ดีก็พานึกพาคิดไปแล้วคิดสารพัดสารเพคิดไปแล้วก็ไปเจอเรื่องแล้วล่ะ
กอบโกยความทุกข์มาทับถมหัวใจแล้วไปหวาดนั้นไปวิตกนี้ไปกังวลโน้นสารพัดที่มันจะโกยมานั่นคือภัยในภายในภายในภายนอกเป็นการเป็นคราวก็ดูอย่างต้นฤดูฝนนะปีหนึ่งมันก็มาครั้งเดียวต้นฤดูฝนครั้งเดียวพอพ้นต้นฤดูฝนไปแล้วก็ไม่ค่อยมีโดยเฉพาะบ้านเราเมืองเราไม่ค่อยมีแต่ไอ้ข้างในเนี่ยเดี๋ยวมันทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกขณะจิตถ้าเราไม่เคยสนใจมันภัยข้างในเป็นภัยที่ส่งผลให้เราได้รับทุกข์ได้รับโทษข้ามภพข้ามชาติเป็นกับเป็นกันน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวกว่าภัยข้างนอกภัยข้างนอกเขาเกิดแล้วก็จบหมดไปแล้วเราแก้นู่นแก้นี่แก้อะไรไปแก้หมดก็หมดแก้ไม่หมดอ้าวถึงเป็นถึงตายอ้าวก็ตายไปก็หมดไปแต่ภัยข้างในยังไม่หมดถ้าเริ่มจะแก้พอจะเบาบางบ้างแต่มันก็ยังไม่หมดถ้าหากไม่รู้จักแก้เลยไม่มีอะไรคำว่าเบาบางไม่มีมีแต่เปาะเข้ามาเปาะเข้ามาจนมืดตึ๊บเต็มไปหมดจิตทั้งดวงเป็นจิตมิจฉาทิฏฐิทั้งดวงมืดบอดสนิทสีแสงอะไรที่เป็นเรื่องของสติของศักของปัญญาที่จะทำให้เรารู้ตัวว่าผิดชอบชั่วดีไม่มีปิดหูปิดตาเราตีตกหัวตกตาเรากินทุกขณะทุกเวลาทุกนาทีมีเรื่องของกิเลสข้างในโทษไปโทษมาก็คือความโง่ของเราเองนะความโง่ของเราเองนะเดี๋ยวไปวาดภาพเป็นตัวกิเลสรูปร่างเป็นงั้นรูปร่างเป็นเนี้ยท้ากันน่ะต่อยกันชกกันอย่างนั้นสัญญาหลอกโดนต้มอีกโดนต้มอีกชั้นหนึ่งนะย้อนไปย้อนไปย้อนมาที่ใจจะเห็นย้อนไปที่อื่นไม่เห็นสร้างสัญญาอารมณ์ข้างนอกถูกหลอกสองชั้นสามชั้นย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาที่จิตจะเห็นตัวกิเลสตัวมันก็คือตัวความอยากของจิตที่มันดิ้นรนทะเยอทะยานนี่แหละความอยากภายในจิตของเราเนี่ยความใคร่ความอยากตัณหานั่นแหละนี่แหละตัวสมุทัยเหตุเกิดของภัยเหตุเกิดของมหันตภัยเนี่ย ความอยากตัณหาคือความอยากความอยากในใจแต่บางทีโลกเขาก็เอาไปพูดตัณหาก็พูดในแง่ของเรื่องเพศผู้ชายผู้หญิงไปแท้ที่จริงคำว่าตัณหานั่นน่ะมันมีกิริยาอาการอยู่ที่ใจคือความอยากมันบอกมาจากใจเลยนะมันไม่ได้บอกมาจากกายจากที่กายแต่ด้วยเหตุที่มันยึดกายเป็นวัตถุกามกายเป็นวัตถุกามกิเลสกามที่เกิดขึ้นในใจมันก็ต้องการวัตถุกามร่างกายของเรานี่เป็นวัตถุเขาเรียกว่าวัตถุกามวัตถุเป็นเหตุใคร่วัตถุเป็นเหตุใคร่ใคร่ตัวเองใคร่คนอื่นใคร่สิ่งของใคร่วัตถุอยากได้อยากได้ความอยากนี่มันทำให้เราทุกข์ได้ยังไงในเมื่อเรามีความอยากสิ่งโน้นอยากสิ่งนี้อยากได้อะไรอ่ะเอาในเมื่อเราอยากได้แล้วเราก็แสวงหาการแสวงหานี่ง่ายหรือยากดูแต่เราแสวงหาทำมาหากินเนี่ยมันง่ายหรือมันยากบางคนทางที่ดีที่จะเอามาให้พออยู่พอกินไม่ได้มันก็ออกช่องไปในทางไม่ดีถ้าออกช่องนี้เราพออยู่พอกินช่องไม่ดีคือช่องของกิเลสพาเราผิดศีลพาเราผิดธรรมนี่เรื่องของกิเลสครูบาอาจารย์ท่านเทศน์ท่านก็ตั้งเป็นอุปมาขึ้นมาเพื่อให้เรามีคู่ต่อสู้ให้เรากลัวภัยข้างในนี้มากกว่าภัยข้างนอกภัยข้างนอกหากมีประจำโลกแต่ภัยข้างในมีประจำโลกคือในใจของเราเองใจของเราพัฒนาไปถึงไหนถ้าเราไม่ขัดเกลาเอาศีลเอาธรรมมาขัดมาเกลา
มีแต่เอาพิษภัยของภัยน่ะมาโปะเข้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 าเพิ่มพูนทวีคูณทำให้การเวลายืดยาวไปในวัฏสงสารไม่มีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดเราควรจะกลัวภัยอะไรเมื่อเราคิดถึงภัยข้างในแล้วภัยข้างนอกเนี่ยตกไปหมดแล้วภัยหิวภัยกระหายภัยกลัวเปรตกลัวผีภัยกลัวลมกลัวพายุกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าภัยกลัวคนจะมาเบียดเบียนอย่างนั้นอย่างนี้มันตกไปหมดแล้วภัยข้างในมันเบียดเบียนเราทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกขณะจิตเบียดเบียนเรานำทุกข์นำโทษมาให้เราสร้างภพสร้างชาติให้กับเราสร้างกรรมสร้างบาปสร้างกรรมให้กับเราสร้างปัญหาสารพัดให้กับเราเราต้องได้วิ่งแก้ไปตามมันไม่จบไม่สิ้นทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินแก้ก็แก้ไม่ถูกอีกเพราะไม่เคยรู้เรื่องไม่ศึกษายิ่งไปแก้เท่าไหร่ก็ยิ่งมาดไปเท่านั้นแหละนี่คือความดิ้นรนความทะเยอทะยานของจิตดิ้นรนมาในทางที่ไม่ถูกก็เท่ากับไปมัดดิ้นรนมาในทางที่ไม่ถูกก็เท่ากับไปมัดแทนที่จะไปแก้เป็นการไปมัดตัวศัตรูตัวที่ร้ายกาจตัวภัยตัวที่รุนแรงอยู่ที่นี่เราทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วศึกษาประพฤติปฏิบัติอุตสาหพยายามสอดส่องดูแลภัยของเราให้ดีย้ายมันลุกลามถ้าจะเทียบกับไฟมันก็เป็นไฟแบบไฟประไลกันอยู่ในหัวใจของเราพยายามสร้างขอบสร้างเขตให้กับมันแล้วก็พยายามดับมันเรื่อยๆพยายามดับมันเรื่อยๆมันจะได้ลดกำลังลงไปลดกำลังลงไปลดกำลังลงไปเอาศีลมาดับเอาธรรมมาดับเอาความสงบแห่งจิตมาดับอย่าไปเสริมมันถ้าเราไปนึกเสริมคิดเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องอิจฉาริษยาพยาบาทนั่นคือนั่งเสริมให้กับมันให้มันเพิ่มแรงเพิ่มกำลังขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะมางับหัวเราเนี่ยนั่งมีศีลนั่งมีธรรมนั่งมีสมาธิคือความสงบนั่งเจริญสติเจริญปัญญาทำความเบื่อหน่ายให้กับโลกสงสารอันนี้ทำความเบื่อหน่ายให้กับสิ่งที่เห็นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสทำความเบื่อหน่ายในกายของเราเองทำความเบื่อหน่ายในกายของคนอื่นนี่เป็นเรื่องของธรรมเราเอาอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มาฝึกมาฝนมาอบมารมมันก็เป็นการจำกัดให้ไฟของเราอยู่กับที่จากนั้นแล้วก็ลดลงมาก็ว่าดึงฟืนออกดึง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 ออกให้มันร้อนน้อยลงร้อนน้อยลงร้อนน้อยลงเมื่อร้อนน้อยลงมันก็เดือดน้อยลงถ้าปล่อยร้อนมากมันก็เดือดมากกองทุกข์มันพาเดือดเดือดที่ใจอ้าวธรรมวัดสวดมนต์ครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิวาคาโตมภะคะวาตาธัมโมธัมมานัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนามภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสะโตอะคุกะโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิจู
อนุตตรโรบุริสธัมมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติบุทวารหันตวรตาดิบุนาบิยุตโตสุทาธิยานกรุณาหิสมาคตโตโมเนติโยสุจนตังกมลังวัสุโรวันดามหังตมรณังจิรสาจิเนนังบุตโธยุตสัพปานินังสรณังเขมมุตตมังปะทะมานุสติธานังวันดามิตังสิเรนะหังบุตัสสะหัสสมิดาโสวาบุตโธเมสามิกิสโรบุตโธทุกขาสัคขาตาจาวิทาตาจหิตัสสะเมบุตตาคาหังมียาเดมิสาริรังชีวิตังจิตังวันดันโตหังจาริสามิบุตตาเทวสุโพธิจังนาทิเมสารนังอัญญังบุตโธเมสารนังวรังเอเตนะสาจวัชเชนะวัชเชยังสัตตุสาสนีบุญธรรมเนวันธรรมเนนังยังคุณยังปัจจุตังอิทาสัมเมปิอันตรายามิมาเหสุตัสสเตชะสังอาณีนังปัจจานุปัจจิตัสสังสุรทิเทสะนังปัจจานุจายังปุถุโรปัจจานะสุรทิยังสังการันตริสังวรนิสุมาโนติเอสัพพะคะวะโตสาวะ
รังบุญญาเกตตังโลกัสสาทิสัทธัมมโยโสปะริปะติปุนาวิยุตโตโยทัพพิโกอริยปุกัลลัคนเสโทสีลานิธัมมะภวะรากายกายจิตโตวันดามหันตมัติญาณขณังสุสุขังสังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังทานิยานุสติทานังวันดามิตังจิเรนังสังคัสสะสัมมิดาโสวาสังโฆเมสานิกิสโรสังโฆทุกขาสัคขาตาจาวิทาตาจานิตาสัมเมสังคัสสะหังนิยาเตมิสาริรันจิวิตันจิตังวันดันโตหันจริสามิสังคัสโตปฏิปันนะตังนาจิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะวัจเจยังตถุสาสนิสังฆังเมวันธัมมาเนนะยังบุญญาปสุตังอิทาสัมเมติอันตรายามิมะเหสุตัสสเตจัสสังยานิโยวัจจะวัจเจนะสัพพังสังเหตุกัมมะปะทังยายังสังโฆปะริปันนะสุระติยันตังสหัตตะเวสาวะทุกขะวะทุกขิอัจฉมยาอปัจจเวกิตวายัญจีวรังปริพุตังตังยาวันเดวัสสิตัสสะปฏิฆาตายะหุนนัสสะปฏิฆาตายะรังสัมมากัสสวาตาตัปสิริงสัพพสัมผัสสานังปฏิฆาตายะยาวันเดวะหิริโกตินะปฏิฆาตนัตถังอัญจมายาปัจจเวกิตวายโยปินทปาโตปริพุตโตโสเนวันตวายะนัมมาทายะนัมมันทนายะนะวิภูสนายะยาวะเนวะอิมัสสกายะสันนิธิยายะปนายะวิหิงสุปรัตติยะมัมมัจจริยะทุกขมายะเวทีปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามินาวัญจเวทนังนุคาเดสามิยาตราจเมภวิสติอนวัจตาจภาสุวิหาโรจาสิอาจัมยาปัจเวกิตวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะนังสัมมากัสสวาตาตัปสิริกัปปสัมผัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะหุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามัคคังอาจัมยาปัญจเวคิตาวายโยคิรานาปัญจยะเทสัญจปริฆาโรปริพุตโตโสยาวาเดวาอุปันนานังวิยาปาทิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอัพยาปัญจปรมัตายะทิยังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละอุทังปานัตตลาเครื่องบนแต่พื้นท้าขึ้นมาอาโทเทสามัสกาเครื่องทำแต่ปลายผมลงไปกัจจะปริยันโตมีหนังคุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปการัสสาสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัชฌิมิกาเยมีอยู่ในกายนี้เอสาคือขนทั้งหลายโรมาคือขนทั้งหลายนางขาคือเล็บทั้งหลาย
ดันนาคือฟันทั้งหลายสาโจคือน้ำมังสังคือเนื้อนาหารูคือเลี้ยงทั้งหลายอาทิคือกระดูกทั้งหลายอาทิวิญญาณเยื่อในกระดูกว่ากรรมังอาทัยยังหัวใจยะกันังตังขีโรมะกังพังคือทีหาตังใจปะพาสังกอดอันตังไส้ใหญ่อันตังผู้นำไส้น้อยผู้ทาริยังอาหารใหม่การิสังอาหารเก่ามัตถะเกมัตถะลุงกังเยื่อในสมองศีรษะจิตตังน้ำดีเสมหังน้ำทะเลภูมิโบน้ำเหลืองโรยตังน้ำเลือดเทโรน้ำเหลือเมโรน้ำมันข้นอาสุน้ำตาวัสสาน้ำมันเหลวเทโรน้ำลายสิงคาลิกาน้ำมูกลาสิกาน้ำไข่ข้อมูตังน้ำมูดเทวมยังมีกายโยกายของเรานี้อย่างนี้อุทังปาระตาราเครื่องบนแก่พื้นเท้าขึ้นมาอาโตเกสัมมัทธากาเครื่องต่างแต่ปลายผมลงไปปัจจาปริยันโตมีหนังพุ่งอยู่เป็นที่สุดรอบบุโรนานัมปการัสสาอุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลราธมโมมีสารานันติโตเรามีมาแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้มายาทิธรรมโมมีมายาทิงานันติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมโมหิมารณะนันติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้กาเมหิเมปิเยหิมานาเตหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมกัปโภหิกรรมกายานุกรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมกะริกามีกัลยาณังวาปาปะคังวาตัสสันดายาโนภวิสสามิเราจะทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวากรรมเนหิอาภินาปัจเจเวกิธรรมังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสุขิโตโหมินิทุกโหมิอาเวโรโหมิอาภัยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขิอัตตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุสัมเพสัตตาอเวราหุนตุสัมเพสัตตาอัพยาปัจจาหุนตุสัมเพสัตตาอานิคาหุนตุสัมเพสัตตาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัมเพสัตตาสัมมาทุกขาปมุจจันตุสัมเพสัตตารัฏฐสัมปติโตมาวิกัจฉันตุสัพเพสัตตากัมมัสสัจจากัมมันตายาตากัมมโยนิกัมมปันธุกัมมปฏิสารณายังกัมมังกริสันติกัลยาณังวาปาปังวาตัสสัจจายาตาบวิสันติสัพเพสัตตาสัจจาหุนตุอาเวราสุขจีวิโน
ขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกระทำบุญญาพลังไม่ห้างสัพเพปาทีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั่นเถิดยินนาปุญญากรรมเมนาโออาจารยาคุณตาราอาจารย์ที่อยู่กับการาชามาตาปิตาชยาสกาสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราพิจาพระมามาราชาอินทาจารโลกัปปาราชเดวตายามโมมิตามนุสาจามัจจตาเวริกาปิจาคาเตสัตตาสุขิหุนตุปุญญานิปัสสาลิเนตุขังจาติวิธัมเมตุอิปังปาเตหโวมะตังยินีนาปุญญากรรมเมนายินีนาปุริเสนาจาเยปาหังสุระเตเทวาตันหุปาทานเจตนังเยสัตตาเนหินาธรรมายาวานิพานโตมะมังนาสันตุสาปดาเยวายัสสาจาโตภเวภเวบุญจุติตังสติปัญญาสันเลโควิริยัมหินามารารพันตุโลกาทังกาตุญญาวิริเยตุเมบัวคาลิปาวโรนาโทธรรมโมนาโทวรุตโมนาโทปัจเจกพุทโธจาสังโฆนาโทตโรมะมังเอโสธัมมานุภาเวนะมารโลกาสังฆาพันตุมาวันนี้ขอนิสัยในครัวกลับได้คุกเข่านี่นั่งคุกเข่านี่เป็นเส้นเลยนะเปิดไฟซะหน่อยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจจริโยเมปันเตโหหิกายัสมะโตนิสายวัชามิอัจจริโยเมปันเตโหหิกายัสมะโตนิสายวัชามิอาจารย์โยเมมันเตโหหิอายะสมะโตนิสายาวัชามิกังสาธุพันเตรูปังสาธุพันเตสาดิเกนะสัมปาเดธาสาธุพันเตอาจารเกดานิเทโรไมหังคาโรอาหังหิเทระสาภาโรอาจารเกดานิเทโรไม่ห้ามพาโรอาห้ามกิเทรัสสะพาโรอาจารเกรานิเทโรไม่ห้ามพาโรอาห้ามกิเทรัสสะพาโรกลับคนเดียวโอเคป่ะ